สวัสดีครับมาตอมมันนี่ดลินะครับวันนี้มาเล่าประสบการณ์จากการไปท่องเที่ยวประเทศฮ่องกงนะครับในปี2023ที่ผ่านมาผมเดินทางไปช่วงปลายเมษานะครับเพื่อไปท่องเที่ยวพักพอดแล้วก็ไปทําบุญนําวัดต่างๆนะครับวันนี้มาเล่าให้ฟังว่าในเรื่องของการเดินทาง นะครับการใช้เงินนะครับแล้วก็ภาพรวมที่ผมสัมผัสได้ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับประเทศไทยหรือประสบการณ์เนะผมต้องบอกว่ายเงี้ยจริงๆผมไปฮ่องกงมาก่อนหน้าช่วงโควิดนะครับแล้วก็ช่วงก่อนประท้วงที่ฮ่องกงเนาะก็ประมาณ4ปีก่อนนะครับปี2019แล้วก็เพิ่งจะได้กลับไปหลังจากช่วงโควิด1 9ที่ผ่านมาต้องเล่าแบบนี้ว่าตอนปี2019ที่ผมไปเนี่ยผมรู้สึกว่า เศรษฐกิจกของเขาค่อนข้างดีเพราะว่าอย่าลืมว่าฮ่องกงเองก็มีตลาดหุ้นนะครับตลาดหุ้นที่เรารู้จักกันมีบริษ,ษัทเกี่ยวกับเรื่องของ finance นะครับเรื่องของ insurance ค่อนข้างเยอะอยู่ที่นู่นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเศรษฐกิจกของเขาหรือภาพรวมเนี่ย มันดูค่อนข้างใช้ได้ดูค่อนข้างดีนะครับค่าของชีพถือว่าไม่ได้สูงเกินไปนะครับผมรู้สึกว่าไปเที่ยวเนี่ยโอเคแน่นอนของบางอย่างแพงกว่าประเทศไทยอย่างเช่นน้ําดื่มอย่างเช่นอาหารนะครับแพงกว่าอยู่ละแต่ด้วยด้วยภาพรวมเนี่ยมันถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันมาก แต่กับการไปในครั้งนี้นะครับปี2023ผมรู้สึกมันมีความเปลี่ยนไปนะในบางเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเดินทางไปถึงนะครับเราเห็นว่าร้านอาหารหลายๆร้านหรือที่ผมทำกันบ้านเนาะในการรีเสิร์ชร้านหลายๆร้านที่เราอยากไปกินมันปิดตัวลงนะครับก็หลายๆบริษัทหลายๆร้านนะครับปิดไปตั้งแต่ในช่วงของช่วงที่มีโควิดแรกๆ นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาทานได้นักท่องเที่ยวเข้าไม่ได้นะครับเป็นประเทศที่ร้านอาหารต่างๆจจะหล่อเลี้ยงด้วย้ดวยคนต่างชาติมากกว่าฮ่องกงนะครับคนฮ่องกงเองก็ทานร้านโลเค้นะครับแต่แล้วก็กลุ่มธุรกิจใช่ไหมที่เขาจะมีเข้าไปในโรงแรมบ,บ้างไปห้องอาหารบ้างแต่กลุ่มนักท่องเที่ยวยังเป็นกลุ่มหลักในการมาใช้บริการนะครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันหายไปไงสามสีป่ปีรวมถึงการประท้วงด้วยนะครับที่มีการปิดถนนปิดเมืองนะครับปิดตัวสถานีรถไฟฟ้า ของเขาถ้าเราเคยได้ดูข่าวกันเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับมันทําให้ร้านหลายร้านเนี่ยปิดไปนะครับก็บรรยากาศโดยรวมผมว่าไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับแต่รู้สึกว่าหลายร้านก็เปลี่ยนไปนะครับทีนี้เรื่องของการใช้เงินกันบ้างนะครับในประเทศไทยผมยกตัวอย่างนะในประเทศไทยเนี่ยเวลาเราอยู่เนี่ยทุกวันนี้ผมว่าปี2023เนี่ยการไม่มีเงินสดที่เป็นแคชคือธนบัตรเลยนะครับ ผมว่าเราน่าจะเริ่มอยู่ได้สัก80%ในกรุงเทพอ่าผมไม่รู้ต่างจังหวัดงีได้ขนาดไหนเนาะเพราะว่าไม่ได้มีประสบการณ์การอยู่ในต่างจังหวัดเยอะแต่ถ้าในกรุงเทพเนี่ยวันนี้เราไม่พกเงินสดออกจากบ้านเลยนะครับเราอยู่ได้เกิน80-90%นะครับร้านสะดวกซื้อรับบัตรเครดิตไม่มีขั้นต่ำแล้วขึ้นรถไฟฟ้าสามารถใช้บัตรเครดิตในงานจ่ายได้ นะครับแต่ถ้าต่อให้บัตรเครดิตไม่ได้นะคือบัตรเครดิตบางบัตรเนาะบางเจ้าเขาก็ติดได้เลยนะครับบางเจ้าก็ยังจะต้องเอาไปผูกกับแอปพลิเคชันแล้วก็ก็ตัดผ่านบัตรของเขาอีกทีหนึ่งนะครับบางเจ้าก็ถ้าเกิดบัตรเครดิตไม่ได้จริงๆเราก็สามารถที่จะใช้ออนเงินผ่านพร้อมเพย์ได้ QR Code โค้ดได้นะครับขึ้นแท็กซี่นะครับถ้าเรามีแต่บัตรเครดิตเราก็สามารถขึ้นด้วยบริการแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวนะครับสีอื่นๆนะมันได้ได้หมดอ่ะนะครับก็ใช้บัตรเครดิตได้ใช้เงินสดได้ไหมได้นะครับได้อยู่แล้วใช้เงินโอนได้ไหมได้บ้างเพราะต้องบอกว่าแท็กซี่บ้านเรานะครับหรือขนส่งขสมกขึ้นรถเมย์นะครับอาจจะยังไม่ได้สามารถโอนได้ทุกๆคันแต่โดยรวมผมว่ามันพอที่จะแบบได้บ้างนะได้บ้างแต่ถ้าเกิดขึ้นรถเมย์จะโอนบางทีก็ลําบากนะครับรถตู้นะครับนู่นนี่นั่น มันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ี่ผมแคปไว้มันแถวๆนี้แหละนะครับร้านร้านสะดวกซื้อได้อยู่แล้วนะครับร้านข้างทางบางร้านเดี๋ยวนี้ก็มี QR code ค,ค้ให้โอนได้ร้านอาหารส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้โอนได้นะครับบัตรเครดิตอาจจะไม่ได้รับทั้งหมดแต่โอนได้นะครับทีนี้เรามาดูกันในของฮ่องกงที่ผมไปมาบ้างอย่างแรกไปถึงเนี่ยเราต้องซื้อบัตรหนึ่งที่ถ้าบ้านเราก็อาจจะเป็น บัตรโดยสารนะครับอย่าง MRT นะครับหรือ Rabbit ของ BTS เขาก็จะมีบัตรใช่ไหมที่นู่นเขาก็รวมเป็นบัตรเดียวนะครับชื่อว่า Octopus สามารถที่จะใช้ได้ในทุกๆอย่างของเขาก็คือรถเมล์ใช้ได้นะครับรถข้ามเมืองได้นะครับรถบัสชัตเตอร์บัสได้นะครับขึ้นหลายๆอย่างขึ้นได้รถไฟฟ้าได้หมดนะครับรวมถึงไปจ่ายในร้านสะดวกซื้อของเขาได้นะครับร้านอาหารบางร้านรับบัตร ตัว o ็อกตปด้วยคือในเรื่องของการใช้งานดีมากเลยเพราะมันลิงก์กันทั้งระบบจริงๆนะครับร้านอาหารที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครือของรถไฟฟ้าก็สามารถได้บ้านเราอาจจะยังต้องอยู่ในเครือหรือเป็นพาร์ทเนอร์พันธมิตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ของเขาเนี่ยคือใช้ได้ซะส่วนใหญ่แปลว่าถ้าเราเติมเงินเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้บัตรเนี้ยที่ไหนก็ได้ข้อดีของการใช้บัตรนะครับผมผมมองเห็นเรื่องหนึ่งในการที่เดินทางต่างประเทศมาหลายประเทศคือเราไม่ต้องเก็บเหรียญ เออผมมีปัญหาเนี้ยกับการเดินทางไปอเมริกานะครับมันชอบลงท้ายด้วย0.99นะครับแล้วเราก็ต้องเก็บเหรียญมานะครับซึ่งเหรียญบ้านเราก็กลับมาแลกคืนไม่ได้ใช่ปะม,มันก็ไม่อยากถือนะครับเราก็เลยจะใช้บัตรพวกนี้มันถึงเกิดบัตร t r a v e l Car ์ใช้บัตรเครดิตเพราะเราไม่อยากรับเหรียญน,นะครับที่ฮ่องกงก็คือดีมากเลยใช้ออโต้พุเนี่ยสามารถจ่ายได้ทุกอย่างเลยข้อข้อเสียถึงที่ผมมองเห็นก็คือบัตรเหล่านี้ไม่สามารถใช้บัตรเครดิตเติมได้ หร,หรือผมผิดไม่รู้นะแต่ผมเสิร์ชดูแล้วผมถามเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยก็บอกว่าบัตรอ็อ o p u พุสเนี่ยต้องเอาเงินสดแคชอย่างเดียวเลยในการเติมเข้าไปมันคือพีเพศพีเพศก็คือจ่ายก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปใช้ทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเติมไปห้าร้อยดอลลาร์ฮ่องกงพันฮ่องกงมันก็อยู่ในบัตรเราก็ใช้ได้ทุกที่เลยแต่มันใช้บัตรเครดิตเติมไม่ได้แต่ถ้ากลับกันเรามาดูบ้านเราอย่างเอาตัวอย่างบัตรรับบิทแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิด MRT มเนี่ยผมไม่ใช้บัตรเขาละผมใช้บ ถ้าอย่างบัตรรับบิทเนี่ยผมสามารถที่จะผูกไว้กับบัตรเครดิตได้แล้วเวลาไปฟู้ดคอร์ดหรือไปที่ไหนก็ตามรวมถึงขึ้นรถไฟฟ้าของเขาเนี่ยเราแตะแล้วเราก็สามารถที่จะจ่ายได้มันก็จะตัดผ่านบัตรเครดิตนะครับหรืออีกอันนึงอันนี้เราไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะชื่อที่พูดมาทั้งหมดผมใช้ t ูมันนี่วอลเล็นะครับเราก็ผูกบัตรเครดิตไว้ได้เวลาเราเข้าร้านสะดวกซื้อจริงๆมันก็ใช้บัตรเครดิตได้เนาะแต่ผมก็ใช้เป็นแบบเอ็อแบบเนี้ยเขาก็ติดไปมันก็ตัดบัตรเครดิต คือผมมองว่าในเรื่องของการใช้บัตรเครดิตเนี่ยในไทยอาจจะดูดีกว่านะผมก็ไม่รู้ว่าทีน่นู่นมันมันต่างกันยังไงเนาะแต่ว่ามันเราได้ประโยชน์จากตรงนี้เพราะเราได้สะสมหนึ่ง,อย,งอย่างยางยกตัวยอย่างทูมานี่วอลเล็กับการเข้าเซเว่นเหมืนกันมันผูกเซเว่นแอปได้ก็เราก็ได้คะแนนเซเว่นนะครับอาจจะได้โปรโมชั่นสําหรับการเป็นทูมานี่วอลเล็ด้วยนะครับ2บินเราเก็บบินเป็นอิเล็กทรอนิกส์เราไม่ต้องเก็บบินกระดาษไม่เปลืองทรัพยากรช่วยประหยัดลดลดลกร้อนด้วยด้วยนะครับสเราได้บัตร แต้มบัตรเครดิตด้วยนะครับซึ่งบางบัตรมีแคชแบ็กให้ทูมานี่วอลเล็มีแคชแบ็กให้กับเซเว่นเราก็ได้ด้วยบางบัตรสะสมคะแนนเพื่อเอาไปแลกของแลกไมล์ได้ด้วยนะครับแต่ที่ฮ่องกงไม่ได้นะไม่ได้ แล้วพอเราเป็นนักท่องเที่ยวการใช้บัตรเราต้องไปรูดสกุลเงินต่างประเทศเราก็จะโดนชาร์จ2.5บ้าง2%นบ้างแล้วแต่บัตรครับบาง,งบัตรก็ฟรีมันเลยทําให้รู้สึกว่าเออถ้าเราอยากใช้บัตรเครดิตที่นูน่นเราต้องยอมจ่ายค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนค่างเงินนะครับเพราะฉะนั้นนี่นเป็นอีกมุมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออมันมันยังไม่เต็มรูปตรงที่มันใช้บัตรเครดิตไปได้นะครับแต่ว่า อันแน่นอนรูดสินค้าต่างๆผมใช้บัตรเครดิตหมดเนาะที่นูน่นเพราะว่ามันก็มีโปรโมชั่นมีอะไรที่เราได้รับมานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องการเงินอันหนึ่งกับเรื่องของธนาบาัตรผมว่าที่ฮ่องกงดีอย่างหนึ่งเราใช้ธนาบัตรใบใหญ่นะครับอย่างผมแรกไปจากไทยผมได้ใบ500 500เนี่ยก็ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับตีว่าเกือบเกือบ2อ0พแล้วละกันกลับไปซื้อของราคา13ดอลลาร์ฮ่องกงคือต้องถอน400กว่า เขาไม่ค่อยวอยวายนะครับหรือเขาไม่รู้จะสื่อสารยังไงกับเราก็ไม่รู้นะแต่ผมจ่ายด้วยแบงค์ห้าร้อยส่วนใหญ่ไม่ค่อยวอยวายแต่กับการในหลากหลายประเทศที่ไปนะครับอย่างผมเจอที่ญี่ปุ่นกับเจอที่อเมริกาเฮ้ยใ,ใช้แบงค์ใหญ่เขามองหน้านะเขาไม่ค่อยโอเคกับการที่เราใช้แบงค์ใหญ่ซื้อของถูกนะครับแต่ต้องเข้าใจก่อนคือเปิดกระเป๋าตังมามีแบงค์ห้าร้อยหมดเลยอ่ะผมไม่มีแบงค์อื่นเลย พยายามจะไปแตกแบงก์ก็เขาก็ไม่ค่อยอยากรับกันเพราะว่าได้คือร้านสะดวกซื้อได้รับแบงก์ใหญ่ไปเขาก็ใช้ยากะนะครับมันก็เลยเป็นเหตุที่ว่าเวลาเราไปร้านโลโอ้ต่างๆที่เขาไม่รับบัตรออกโทโพสนะครับแล้วเขาก็ไม่รับบัตรเครดิตเนี่ยแล้วเราใช้แบงค์ใหญ่บางครั้งเราโดนมองหน้านะครับหรือเราก็บางทีเขาก็ไม่รับเลยก็มีนะครับแปะป้ายไปเลยว่าไม่รับแบงค์ใหญ่นะครับในไทยก็มีปัญหานี้ผมว่าไม่หมดไปนะครับเหมือนกันในไทยก็เจอเวลาไปร้านตัดผมไปร้านบางร้านนะครับ แม่ค้าอะไรร้านตลาดก็บอกว่าไม่รับแบงค์พันะไม่รับแบงค์ห้าร้อยนะครับรับแต่แบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิแบงค์ห้าสิบอย่างเงี้ก็เจอเหมือนกันแม้เนี่ยในมุมการเงินผมว่าพอๆกันนะครับเอ่อที่นูน่นนะครับผมก็รู้สึกว่าการเดินทางเขาค่อนข้างครอบคลุมดีนะครับราคาของการเดินทางผมว่าใช้ได้ไม่ได้แพงมากนะครับเอ่ออย่างเดินทางไกลๆหน่อยนะครับออกมาแบบสิบสามฮ่องกงดอลลาร์ประมาณห้าสิบหกสิบบาทผมว่ามันถูกกว่าในไทยเยอะ อย่างบ้านเราเนี่ยผมเดินทางจากบ้านสุดสาย BTS นะครับ6กกว่าบาทน,นะครับเดินทางสุดสาย MRT อาจจะ40-50บาทคือของเขาเนี่ยไกลมากนะครับถ้าเทียบกันปริมาณกิโลเมตรเนี่ยโ,โหไกลมากในราคาที่มันเท่ากันแล้วก็ความครอบคลุมมันค่อนข้างเยอะกว่าเพระว่าเออถ้าในประเทศไทยเราสามารถเดินทางได้เยอะแบบนั้นนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงมากเนี่ยก็น่าสดินะครับในเรื่องของการเดินทางผมว่าก็ก็ ในไทยอาจจะยังต้องพัฒนาเนาะแล้วก็ด้วยด้วยการเชื่อมต่อหลายๆอันมันยังไม่ได้โคกันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้มันแปลกเนาะมันแปลกมันแปลกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกคือค่าครองชีพของปี2023แพงขึ้นมากนะครับทุกวันนี้ถ้าเกิดเราเดินไปกินในร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นในโรงแรมในโรงแรมตัดทิ้งแล้วกันเนาะโรงแรมอาจจะแพงด้วยค่าบริการเซอร์วิสนะครับผมเอาพูดถึงร้าน l o คอลกับร้านที่อยู่ในห้างแล้วกัน นะครัร้านในห้างที่ไม่ใช่ร้านแบบหรูหราอะไรนะร้านแบบทั่วไปอ่ะร้านแบบเอ่อฟาสต์อิทอ่ะคือรีบกินอะ่ะฟาสต์ฟู้ดอ่ะครับกินเสร็จแล้วก็รีบไปอะ่ะแพงมื้อหนึ่งต้องมีประมาณ800-900พันหนึ่งอาหารจานหนึ่งของเขานะครับยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างข้าวจานหนึ่งที่มีหมูหมูแดงมีไข่นะครับไม่มีเครื่องดื่มนะบางร้านเนี่ยเจดอลลาร์เจดดอลลาร์เนี่ย ประมาณ300กว่าบาท320บาทคือราคาอาจจะไปเทียบกับญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างนี้เลยนะคือค่อนข้างแพงครับน้ำเปล่าวขวดหนึ่งประมาณ5ดอลลาร์20กว่าบาท25บาทนะครับผมถือว่าปัจจุบันถ้าไปเที่ยวเนี่ยอาจจะต้องเตรียมเงินเยอะนิดหนึ่งนะเพราะว่าค่าของชีพค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ผมว่าการเดินทางท่องเที่ยวแต่ว่ามันได้อะไรเยอะนะเราก็ได้เห็นบรรยากาศได้เห็นการใช้ชีวิตของคนได้เห็นคนยุคใหม่ในการทํางานได้เห็นอะไรแบบนี้นะครับเป็นนั้นนก็ก็เล่าให้ฟังแต่สิ่งหนึ่งที่ชอบก็คือรู้สึกว่าเออ เรื่องของการใช้บัตรที่เป็นพีเศษของเขาอะมันหลากหลายดีมันใช้ได้แบบทุกที่อะผมไม่ว่าจะไปตรงไหนนะครับร้านโลเคอลหรือร้านอะไรส่วนใหญ่จะใช้ได้นะครับร้านดูโบราณมากเลยแต่มีให้จ่ายด้วยบัตรออโต์พูดได้นะครับก็ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับว่าเราไปท่องเที่ยวเราก็เล่าให้ฟังนะว่าสิ่งที่ได้รับมาในะประสบการณ์การใช้เงินประสบการณ,รารณ์จากการเดินทางนะครับรวมถึงการที่มันมีความแตกต่างในเรื่องของวัฒนธรรมมันก็ ทำให้เราได้เรียนรู้นะครับก็พยายามจะมาเล่าเรื่องการเงินนะครับสนุกสนุกง่ายๆ่ายแบบนี้ให้เห็นภาพมุมมองความแตกต่างเผื่อใครได้ไอเดียอะไรไปพัฒนาประเทศไทยของเรานะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับทริปฮ่องกงก็เดี๋ยวแทรกรูปให้ดูแล้วกันเนาะว่าไปเที่ยวมามีอะไรยังไงบ้างนะครับส่วนใหญ่ไปไหว้พระนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าและทริปหน้านะครับมีประสบการณ์ดีๆเล่าเรื่องราวจากการต้องเที่ยวเดี๋ยวมาเร่าฟังครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับอะตอมมันนี่เดลี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ